so exciting to be able to touch down your feet to the ground and to see people walking around and vehicles. Just very happy day for over 2,000 people that have not been extended an opportunity to get off this ship or to know if it could be a month before we're off. You know, what's happening to our family and our lives at home. It's just a really wonderful day, and we are so grateful to Cambodia for allowing us this opportunity. Super excited. นี่คือความรู้สึกของหนึ่งในผู้โดยสารของเรือสำราญเวสเตอร์ดัมที่ได้กลับขึ้นฝั่งอีกครั้งหลังจากเรือลำนี้ออกเดินทางจากฮ่องกงเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีปลายทางอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่หลังเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศปฏิเสธการเข้าจอดเทียบท่าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์เกาะกวมหรือประเทศไทยแม้บริษัทฮอลแลนด์อเมริกาไลน์เจ้าของเรือสำราญยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อบนเรือแต่ก็ไม่มีที่ไหนยอมเสี่ยงจนกระทั่งสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาประกาศว่าพร้อมอ้าแขนรับเรือสำราญลำนี้สมเด็จฮุนเซนเดินทางไปที่เมืองสีหนุวิลเพื่อต้อนรับผู้โดยสารของเรือสำราญเวสเตอร์ดัมด้วยตัวเองพร้อมหยอดคำหวานว่าหากมีผู้โดยสารบนเรือติดเชื้อโควิด-19 จริงเขาจะยอมให้เรือเทียบท่าหรือไม่คำตอบคือกัมพูชาจะตอบกลับทันทีว่าให้เรือลำนี้เทียบฝั่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุผลคือถ้าหากปล่อยให้ผู้โดยสารเสียชีวิตบนเรือจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกโยนลงทะเลหรือจะถูกเก็บไว้บนเรือสมเด็จฮุนเซนได้ทิ้งท้ายด้วยการกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับสู่กัมพูชาผู้โดยสารและลูกเรือจะถูกเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาตรวจวัดอุณหภูมิซึ่งในจำนวนนี้มี20คนที่มีอาการป่วยและต้องส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจที่สถาบันปาสเตอร์ในกรุงพนมเปญการเปิดทางให้เรือสำราญเวสเตอร์ดัมเข้าเทียบท่าเมืองสีหนุวิลเกิดขึ้นในขณะที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับสิทธิพิเศษทางการค้ากัมพูชาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนวิเคราะห์จากท่าทีที่ผ่านมาของผู้นำกัมพูชาที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสอดรับกับการลงโทษเรื่องภาษีจากสหภาพยุโรปจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำให้ผู้นำกัมพูชาอาแขนรับเรือสำราญเวสเตอร์ดัมให้เทียบท่าได้แม้ว่าทางกัมพูชาจะย้ำในเรื่องของเหตุผลด้านมนุษยธรรมการยอมรับเรือสำราญนอกจากจะได้ใจจีนแล้วก็ยังมีส่วนทำให้สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของเรือรู้สึกโล่งอกอีกด้วยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมเด็จฮุนเซนแสดงท่าทีว่าไม่หวาดกลัวต่อการระบาดของไวรัสโควิด-19ย้อนไปช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาผู้นำกัมพูชาประกาศว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนส่งเครื่องบินอพยพเจ้าหน้าที่การทูตและนักศึกษากัมพูชาในเมืองอู่ฮั่นกลับประเทศโดยให้เหตุผลว่าการอพยพประชาชนกลับจะถือเป็นการปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของชาวกัมพูชาคนอื่นๆในอนาคตหลังจากนั้นผู้นำกัมพูชาประกาศว่าจะไปเยือนเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดแต่ทางการจีนไม่พร้อมที่จะรับรองการเดินทางของผู้นำกัมพูชาแผนการเยือนเมืองอู่ฮั่นจึงถูกยกเลิกไปเรือสำราญอีกลำที่เผชิญวิบากกรรมจากการระบาดในครั้งนี้คือเรือสำราญ Diamond Princess ที่จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นเรือลำนี้มีกำหนดถูกกักบริเวณเป็นเวลา14วันระหว่างวันที่3ถึง19กุมภาพันธ์นี้หลังจากพบว่าชาวฮ่องกงที่เคยโดยสารมากับเรือติดไวรัสโควิด-19 ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องกักบริเวณผู้โดยสารและลูกเรือซึ่งพบผู้ติดเชื้อนับร้อยคนจนทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่อยู่นอกประเทศจีนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตประเทศแคนาดาระบุว่าเรือสำราญคือแหล่งแพร่เชื้อโรคชั้นดีเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีคนจำนวนมากจากหลายประเทศมารวมตัวกันอยู่ในสถานที่ซึ่งมีพื้นที่จำกัดและต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากโดยโรคระบาดส่วนใหญ่ที่เกิดบนเรือสำราญมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
เนื่องจากทานอาหารและน้ำจากแหล่งเดียวกันแต่โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจก็แพร่ระบาดบนเรือได้เช่นเดียวกันสวัสดิ์จากวิวัฒนาคุณข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน